ตะกร้าชั้นล่างนี้นะคะด้วยแล้วก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะคะหากระถางต้นไม้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาใช้ประโยชน์จากตะกร้าลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งฟาร์มคนละแบบนะคะตะกร้าเขาเป็นคนละแบบนะคะอันนี้คือปากกว้างเตี้ยกว่าและอันนี้ปากกว้างแต่เขาทรงสูงกว่านะคะเขาทรงสูงกว่าถ้าเรามีตะกร้าหลากหลายแบบแบบนี้เราก็สามารถทำแบบนี้ได้เราต่อเป็นแบบ2ชั้นได้นะคะถ้าเป็นแบบเดียวกันตะกร้าแบบเดียวกันต่อหลายชั้นจะสวยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่มีแบบหลายชั้นเราก็ต่อแบบ2ชั้นแล้วเราก็จะแต่งเขาด้วยหญ้าขัดมอญค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนไปดูกันเลยใช้ตะกร้าสีเขียวนะคะเป็นฐานแล้วก็ตะกร้าสีฟ้าอยู่ตรงกลางนะคะเนื่องจากว่าตะกร้าสีฟ้าเนี่ยช่วงตะกร้าเขามีความลึกถ้าเรามาแต่งด้วยหญ้าขัดมอญแล้วเนี่ยเขาจะสวยนะคะเพราะว่าความลึกเขาจะเป็นการทำให้หญ้าขัดมอญที่มีความสูงเนี่ยไม่โค้งเคียงมากนะคะเราก็เลยใช้แบบนี้นะคะเราใช้ยึดอันนี้นะคะโดยใช้คลิปล็อกยึดนะคะเราไปยึดกันเลยค่ะเราก็ใช้คลิปล็อกนะคะสอดก้นชนก้นแบบนี้ก่อนนะคะสอดก้นชนก้นแล้วเราก็เอาปลายของอีกข้างหนึ่งนะคะยึดนะคะยึดตะกร้าสองใบนี้ให้ติดกันแบบนี้นะคะสองใบนี้ให้ติดกันแบบนี้ถ้าเกิดรูเข้าเล็กไปนะคะรูข้างบนเล็กเราก็สามารถใช้มีดหรือใช้หัวแรงนะคะเจาะเพิ่มได้เลยเจาะเพิ่มได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มความฟางให้กับคลิปล็อกของเรานะคะนี่ค่ะเราก็ใช้อันนี้สอดเข้าไปเลยค่ะสอดอีกปลายอีกข้างหนึ่งเข้าไปเลยนะคะไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาเข้ามายึดที่หัวที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะคะเราใช้คลิปล็อกเบอร์ใหญ่นะคะเอาคลิปล็อกเบอร์ใหญ่นี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดคลิปล็อกออกเลยค่ะเราทำการยึดตะกร้า2ใบนี้นะคะให้ติดกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาตะกร้า2ใบนี้ไปยึดติดอีกครั้งนึงนะคะไปยึดติดอีกครั้งนึงเราก็เอามาสอดรูเราเว้นระยะ2แถวนะคะจากตะกร้าอีก1ใบนะคะเราก็สอดรูเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะนะคะแล้วก็ได้ลักษณะนี้แล้วก็โค้งกลับมายึดติดอยู่นะคะนะคะเมื่อได้นี้แล้วเราก็ยึดข้างล่างอีกชั้นนึงนะคะยึดด้านล่างอีกชั้นนึงให้เกิดความหนาแน่นนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อลักษณะนี้นะคะต่อตะกร้าลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเรายึดเขาได้2ใบแบบนี้นะคะเราก็ทํา2เป็น2ชั้นนะคะชั้นบนเส้นนึงแล้วก็ชั้นล่างอีก1เส้นนะคะก็ได้แบบลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาคลิปล็อกที่เรายึดนะคะตัดหางเขาออกนะคะและเมื่อเราได้2ชั้นแบบนี้นะคะเราก็เอา2ใบนี้นะคะมาต่อเป็นชั้นที่2ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้คลิปล็อกยึดเขาเหมือนเดิมนะคะยึดเขาเหมือนเดิมนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งด้วยหญ้าขัดมอญแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็ใช้คลิปล็อกสอดตรงตะกร้าชั้นล่างนี้นะคะแล้วก็ให้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาสอดตรงก้นตะกร้าชั้นที่2นะคะที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาใส่แบบนี้นะคะนะคะแล้วก็โค้งลงมานะคะโค้งออกมาเพื่อที่เอาปลายเขามายึดติดด้านล่างนี้นะคะถ้าเรากะให้เขาพอดีนะคะเราก็ให้ยึดนะคะถ้าเกิดโอเคค่ะถ้าดูแล้วสวยนะคะให้บาลานซ์กันแล้วก็เอาหางของคลิปล็อกนะคะเอาหางของคลิปล็อกสอดเข้าเลยค่ะสองข้างเลยนะคะเพื่อนๆสองข้างเลยนะคะข้างซ้ายและข้างขวาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตะกร้า2ชั้นแบบนี้เดี๋ยวเราแต่งด้วยหญ้าขัดมอญก็จะสวยเลยแหละค่ะนะคะ
ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเขามาแต่งในต้นไม้จะสวยน่ารักมากเลยค่ะเราใช้ประโยชน์จากตะกร้าที่เหลือแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเมื่อเรายึดตะกร้านะคะที่เป็น2ชั้นแบบนี้เราก็เตรียมหาต้นไม้ได้เลยค่ะเราจะเอาต้นอะไรมาแต่งในกระถางนี้ก็ได้นะคะเราจะเลือกต้นอโกนิมานะคะอโกนิมานะคะต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็คือวาสนาหาเงินหาทองแบบนี้นะคะเราจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้นะคะแล้วหรือว่าเราจะมีต้นอะไรแล้วก็มาใส่ได้นะคะหากระถางที่อยู่ในตะกร้าแบบนี้ได้นะคะเราก็หาอันนี้เลยค่ะอโกนิมาอันนี้น่าจะเป็นรวยรายวันนะคะหรือหลักทรัพย์ไม่แน่ใจนะคะแต่อันนี้ก็คือวาสนาหาเงินหาทองค่ะเราต้นนี้ไม่ได้ใช้วัสดุปลูกอะไรเลยนะคะเขาก็งามแบบนี้แหละค่ะวาสนาหาเงินหาทองเราไม่ต้องใช้วัสดุอะไรเขาอยู่ได้นะคะแล้วเราก็เอาเขาไปแต่งตะกร้าเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปวางบนตะกร้าได้เลยค่ะไปแต่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เลือกเอากระถางอโกนิมานี่นะคะใบสวยๆแบบนี้มาวางฝั่งนี้นะคะแล้วก็เอากระถางของวาสนาหาเงินหาทองแบบนี้นะคะมาไว้ฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ดูว่าจัดมุมให้สวยนะคะว่าตรงไหนสวยถูกใจเราแล้วนะคะเราก็ใช้วางลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ตะกร้ามาใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งกระถางต้นไม้ของเราสวยๆน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เตรียมหญ้าขัดมอนเลยนะคะเตรียมหญ้าขัดมอนมาแต่งตะกร้าเลยค่ะเราจะใช้หญ้าขัดมอนแต่งระหว่างตรงนี้นะคะระหว่างกระถางนี้นะคะระหว่างกระถางแต่เราทำห่วงไว้ก่อนนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าขัดมอนลื่นไหลนะคะให้เขาตั้งตรงกันแบบนี้นะคะเราก็หญ้าขัดมอนของเรามาใส่ไว้ตรงห่วงที่เราทำห่วงไว้แบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีค่อยๆใส่จัดมุมนะคะแล้วเราก็เพิ่มได้เอาออกได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเพิ่มสีสันให้กระถางในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเผื่อเรายกไปวางตรงไหนก็จะมีหญ้าขัดมอนนะคะทั้งซ้ายทั้งขวามองเห็นได้ง่ายแต่กระถางของเราก็เป็นกระถางที่สวยและน่ารักเลยค่ะเราใช้แบบประหยัดแบบนี้สวยมากค่ะเมื่อเราแต่งหญ้าขัดมอนเข้าไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมองมุมซ้ายมุมขวาแบบนี้นะคะตอนนี้ผู้ช่วยมาแล้วนะคะผู้ช่วยมาแล้วค่ะอันนี้น้ำหวานนะคะน้ำหวานมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราก็ได้ลักษณะแบบนี้ถ้าเรามองมุมซ้ายเราเห็นด้านเดียวแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นหญ้าขัดมอนทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ถ้าเรามองด้านขวาแบบนี้นะคะมองด้านแนวขวาเราก็จะเห็นนะคะเห็นหญ้าขัดมอนเขาอยู่ในแนวเดียวกันลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้มุมสวยๆเลยละค่ะเราแต่งกระถางด้วยหญ้าขัดมอนแบบนี้แล้วใช้ตะกร้าแบบนี้นะคะให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะเราใช้ลักษณะแบบนี้ก็สวยน่ารักไปแต่งสวนเลยแหละค่ะแต่ถ้าเรามีต้นไม้อะไรนะคะเราก็สามารถเอามาแต่งลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะค่ะกระถางนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะคะเราไม่ชอบอันนี้เราชอบภูด่างเราชอบลิ้นมังกรเราก็เอากระถางเหล่านั้นนะคะมาใส่ตะกร้าแบบนี้เหมือนเป็นที่ตั้งกระถางแบบน่ารักแล้วก็สวยเก๋แบบนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะเราใช้ประโยชน์จากตะกร้าเก่าๆนะคะเอามาต่อการแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะ2ชั้นแบบนี้เราก็จะได้มุมสวยๆเพิ่มเลยนะคะโดยการแต่งด้วยต้นไม้สวยๆใบสวยๆแล้วก็หญ้าขัดมอนแบบนี้ได้มุมสวยๆเพิ่มอีก1มุมเลยแหละค่ะค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ